ก่อนเข้าเนื้อหาคุณถนอมผมจะตมากินให้กับสถานีหน่อยแค่คุณตะเกิงหน่อยขายหนังสือเมื่อวานผมก็ไปกับหลวงลุงของขายหนังสือให้หลวงลุงลิฟเล่มละ200หาเงินเป็นกองทุนบวชทำบุญหมดเลยทำบุญหมดเลยเป็นกองทุนสำหรับอุปสมบทครับได้ลิฟไปแล้วเนี่ยได้บุญด้วยฮะแล้วก็ท่านหลวงลุงดุเทพก็เป็นพระภิกษุองค์เดียวที่ได้ขึ้นปกลิฟปกติก็ไม่พระขึ้นปกผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะผมจะไม่บวชเพราะอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะขึ้นปกลิฟอ่ะไม่ปกนวลนาง ปกนวลนางกับสะบัดช่อยังมีกับสะบัดช่อเลยมีไหมมีไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นก็ไม่เคยเห็นเออมาก่อนเนี่ยพวกนี้พวกนี้แสดงอาทิตย์เนี่ยเรียกตากล้องเนี่ยพอพูดถึงสะบัดช่อนวลนางเนี่ยชอบอ่ะเออกังฟูอะไรนั่นน่ะได้มาจะเริ่มดูกันขาดเลยดูขาดแล้วอยู่ในห้องน้ำส่วนใหญ่เวลาเก็บไปในห้องน้ำเออแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยสู่ฝันวันฟ้าวันใหม่นะที่คุณตะเกิมทำเนี่ยแล้วผมก็ขู่คุณตะเกิมแล้วเมื่อเช้าบอกว่าถ้าไม่มีรูปผมจะแกล้งกลับเขาจะไม่ซื้อเออมาแล้วมาแล้วนี่ไม่เนี่ยไม่เดินไปไหนเนี่ยรูปนี้เดินตอนนั้นวันวันฉัตรมงคลวันฉัตรมงคลนะเออเข้มเข้มนะภาพเข้มมากอ่ะเหมือนพระเอกหนังแขกจริงๆนะเนี่ยนี่เดินกับลูกสาวพิมไทยและลูกสาวเหรอลูกสาวผมชื่อพิมไทยลูกชายชื่อแตนไทยเข้มเหมือนพ่อเลยนะเนี่ยเออเข้มเข้มเข้มวันนั้นไปนั่งกินปลาจวนจำได้อยู่จำได้ใช่ไหมเออนี่โอ้นี่แสดงว่าเนี่ยได้ปรับได้เนี่ยปรับกลยุทธ์การตลาดแล้วคุณตะเกิงใช้ได้แล้วแต่กันต้องทำยอดหน่อยนะเออทำยอดดิทำยอดหน่อยทำยอดหน่อยพรแกรนปรับผมจะซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเออคุณย่าสิริจันทร์ผมครับเออคุณย่าสิริจันทร์ฮะเออคุณย่าที่แสนดีของผมเนี่ยรับรองได้ก็ซื้อเยอะจองไปแจกได้เลยแจกเลยแหละคุณย่าปีใหม่คุณย่าที่ออกตันบอกว่าออกตันปีใหม่ได้แจกปีใหม่มีเราด้วยนะเนี่ยนี่คุณน่ะนี่พวกหัวนี่แหละมือธงคนแรกเลยโอ้คุณบอกตรงว่านัดโน่นัดบรรทัดฐานกับนัดบรรทัดฐานโอ้คือผมคิดตอนที่เขาเคลื่อนขบวนจากสามเสนครับมาราชดำเนินไงนะครับคิดว่าเออตอนที่พระนเรศวรทรงช้างกับพม่าเนี่ยนะครับการจะคุมไพร่พลต่างๆมันก็ต้องมีคนนั่งแล้วก็โบกถูกไหมฮะเพื่อทำให้เกิดความฮึกเหิมก็ต้องอารมณ์นั้นเลยอารมณ์นั้นเลยนี่เจ๊อ่อนนี่ก็ไปซื้อไปแจกคนภูเก็ตเยอะหน่อยอัญชลีวานิชสองคนผัวเมียแจกไปเลยแจกไปเลยรวยรวยเจ๊อ่อนรวยจะตายเออรวยมากเออนี่ออนนอนเจ๊อ่อนเออออนนอนจะนี่รังสีมาฮะรังสีมาถูกใจจะไม่ซื้อจะขอฟรีดูตาลาเพราะแกไปงานไหนแกก็ยังไม่ใส่ซองเลยอ่ะแกจะร้องเพลงรำวงแทนอยู่นี่ท่านจำนี้จากดิเซตกับคุณธนาศิรวินิตเออโอ้โหนี่สองคนพี่น้องเลยหมอธุรันกับวิราชไม่ห่างกันเลยนะเนี่ยเออคู่กันเลยฮะโอ้โหเยอะมากเลยแหละนี่จันนินลูกแสงซื้อไปแจกเยอะมีดาราผมบอกดารานี่นี่เออนี่โมนี่พวกภูเก็ตนี่ครับเออดาราเนี่ยแจ๊ตุ๊กดวงตาตุงกมณีอะไรเงี้ยนะจะได้มีความหลากหลายมาคือสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกความหลากหลายของพี่น้องประชาชนเออเยอะๆๆนะเออแล้วซื้อเล่มนั้นแล้วอย่าลืมเล่มนี้ด้วยนะซื้อไอ้บลูสกายด้วยเรียนน้ำทุเรียนน้ำข้ามทุเรียนน้ำของคุณตะหนอมนี่ก็สั่งซื้อที่ Blue Sky 023080นะจองกันเข้ามาได้จองมาเลยตั้งแต่วันนี้ไปผมคิดว่ายอดจะสูงริ้วเลยครับเพราะผมขายอะไรจะขายดีหมดอ่ะขายดีนะครับขายดีช่วยขายผงซักฟอกนี่นะผงฟอกผมขายไปนานแล้ว มีทุกบ้านแล้วผงซักฟอกอ่ะอ้าวไปดูคะแนนนิยมของคุณยิ่งรักเขาหน่อยดิคุณยิ่งรักนี่เหรอฮะปูนี่ก็จ้างสำรวจจริงๆนะอยู่ๆแล้วคะแนนนิยมขึ้นหมายความว่าไงคืออะไรยังขึ้นก็เพราะแกออกหนังสือพิมพ์ออกสื่อบอยอ่ะออกทีวีบอยคือไปจ่ายตลาดไปช้อปปิ้งที่ไปซื้อของที่โลตัสก็ออกทีออกสื่อพิมพ์กูเห็นไหมล่ะครับเออแล้วไปอุ้มลูกแฝดก็ออกอุ้มหลานอุ้มหลานหลานเออออกสื่อพิมพ์ทำให้คะแนนนิยมขึ้นเออไปอุ้มหมีอยู่ที่คะแนนนิยมขึ้นปักกิ่งคือสื่อโฆษณาไปเรื่อยไงพอเหตุก็พอเหตุก็คะแนนนิยมขึ้นอีกนะแล้วคุณเอาไปติดเราได้ออกทีวีที่ไหนออกเฉพาะช่องฟ้าวันใหม่ฮะช่องอื่นได้ออกที่ไหนล่ะไม่ลงแต่ไม่เพิ่มไม่เพิ่มของคุณเจ้าเดิมฮะของคอลัมน์บุคคลในข่าวของไทยรัฐวันนี้บอกว่าอ้าวใช้คำนี้นะอ้าวเลยอ้าวกรุงเทพโพเปิดเผยผลสำรวจคะแนนนิยมต่อพรรคการเมืองไทยคะแนนนิยมอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรพรรคเพื่อไทยอยู่ที่ 126.6 เพิ่มขึ้นจากที่เคยสำรวจเอาไว้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาพอเป็นอย่างนี้ปั๊บผมก็มีความแปลกใจว่านี่ปปช.เขากำลังสอบอยู่นะครับแล้วสร้างความเสียหายที่เขาสรุปรวมกันแล้วตั้ง500,000 กว่าล้านค่า
ความนิยมยังขึ้นเนี่ยมันสะท้อนอะไรเมื่อกี้บอกว่าคนประเภทเลือกไหนก็อย่างนั้นเลยฮะโอ้นั่นแหละมันคือประเภทโปรโมทมันสะท้อนวิธีคิดของคนเหมือนกันนะอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์คะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 25.1 ก็เรียกว่าตามอยู่1จุดนะนิดเดียวเดี๋ยวผมปั่นหุ้นขึ้นเลยคันนี้ะจะน่าอยู่ได้แฟงแล้วคะแนนเดียวนะเดี๋ยวเจอกันถอดถอนเจอปปชลงดาบก็เรียบร้อยแหละแต่ในด้านพรรคการเมืองครับประชาชนที่ตอบโพลว่าจะเลือกพรรคใดเนี่ยนะเขาจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ 27.4% ครับจะเลือกพรรคเพื่อไทย 26.9 แสดงว่าคะแนนพรรคเนี่ยชนะชนะพรรคเพื่อไทยฮะเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าคะแนนตัวคนเนี่ยก็คุณยิ่งลักษณ์จะเฉือนคุณอภิสิทธิ์อยู่1แต้ม1จุดคือโดยความเป็นจริงเนี่ยผมไม่รู้เออไม่รู้เอาตัวไหนมาเฉือนคุณอภิสิทธิ์นี่ถ้าเปรียบเหมือนวัวชนนะฮะคุณอภิสิทธิ์เป็นต่อเยอะแยะเลยอ่ะเออตั้งเขาตั้งเนื้อเลี้ยงตั้งโอเองบุคลิกครับเออเพลงจนความจะเลี้ยวจะลาดฮะต่างกันยิ่งฟ้ากับเหวอ่ะแล้วพอคนมันเลือกมันเลือกคุณยิ่งรัก 26.6 คุณอภิสิทธิ์ 25.1 เออน่าคิดน่าคิดบ้านผมเรียกต้อยไปจริงๆต้อยไปต้อมันมาหาพระหนำเลยเออเออน่าคิดน่าคิดน่าคิดมากอ่ะเนี่ยคืออย่าไปมองแค่ตัวเลขอย่างนี้นะครับต้องมองถึงตัวบุคคลแล้วก็มันมีนัยยะสำคัญของมันว่าทำไมคนถึงสะท้อนวิธีคิดแบบนี้นะครับมันจะต้องนำไปสู่การปฏิรูปด้วยเหมือนกันนะครับพูดถึงเรียงคนมาเป็นข่าวของมติชนบ้างมติชนมติชนนี่เขาใครเขียนอ่ะวันนี้มติชนมติชนนี่กาแฟป่ากาแฟป่าใครกาแฟป่าไม่มีอ่ะกาแฟในเมืองอ่ะนะมันต้องมาจากป่านั่นแหละกาแฟป่ากับกาแฟขี้ชะมดกาแฟดำก็กาแฟดำสุทธิชัยหยุ่นใช่ไหมฮะอันนี้กาแฟป่ากาแฟป่าบอกว่าโพคินพลกุลมือกฎหมายของเพื่อไทยให้ความเห็นกับกรรมาธิการยกร่างแบบมวยหลักข้อเสนอที่น่าสนใจคือศาลและกระบวนการยุติธรรมตลอดจนองค์กรอิสระต่างๆต้องยึดโยงกับอธิปไตยของปวงชนทำไมจะให้มาจากการเลือกตั้งอีกไงจะจะสวโหวตให้สภาโหวตอีกศาลต้องยึดโยงกับปวงชนมันยึดโยงไงยึดโยงปวงชนก็ต้องมาจากการเลือกตั้งเขามีปัญหาอะไรกับศาลในพรรคเนี้ยพรรคนี้ก็อย่างว่าแล้วก็ศาลตัดสินเขาหลายทีแล้วไงก็ผิดไงคุณโพคินก็เป็นนักกฎหมายมหาชนเป็นนักกฎหมายเป็นตุลาการศาลปกครองมาก่อนไม่ใช่ธรรมดาครับแต่ว่าพอตัวเองเสียเปรียบเสียประโยชน์และตัวเองทำผิดก็ไม่ยอมรับไงก็ต้องยอมรับว่าไม่ยอมรับต้องยอมรับความจริงว่าพรรคเพื่อไทยมีปัญหากับองค์กรตรวจสอบทุกองค์กรนะเขาไม่ชอบไงตั้งแต่ยุคคุณทักษิณเป็นต้นมาแหละองค์กรที่สร้างขึ้นมาตรวจสอบเนี่ยแกไม่เอาแกจะยกเลิกไม่ได้แกก็จัดการแทรกแซงหมดเพราะคุณเห็นนี่ปปช.แทรกแซงไหมล่ะครับกกต.แทรกแซงไหมล่ะเออไอ้พูดได้กสทช.ได้ยินด้วยผมพูดในความจริงนะกสทช.อย่ามาเตือนผมอีกนะครับเออก็เหมือนกับเรื่องสโนไวท์ใช่ไหมที่แม่มดถามว่าใครงามเลิศในปัตตภีพอรู้ว่าเป็นสโนไวท์แม่มดก็เลยทุบกระจกครับนะครับก็คงไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันสะท้อนให้เห็นนะครับแล้วก็ยังบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับทั้งบริหารนิติบัญญัติตุลาการองค์กรอิสระต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณชนและทุจริตคอร์รัปชันคุณโพคินให้รวมถึงการแช่อำนาจขององค์กรต่างๆโดยมีอคติและเลือกปฏิบัติและคำว่าร่ำรวยผิดปกติต้องกินความถึงภาคเอกชนโดยใช้ระบบรายได้และภาษีมาพิจารณาด้วยนี่ข้อเสนอเขาคือไอ้องค์กรอิสระนะไอ้คนที่มีหน้าที่ตำแหน่งสูงครับแสดงบัญชีทรัพย์สินโดยเปิดเผยผมไม่ขัดข้องนะเอาสิมันไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะผมก็ต้องแสดงอยู่แล้วทุกตำแหน่งก็แสดงได้แต่ว่าพอเอกชนให้แสดงด้วยเนี่ยครับเราจะเอามาตรฐานเอากฎหมายอะไรมาบังคับเอกชนล่ะจริงๆเอาแต่เฉพาะเรื่องภาษีก็พอได้นะโดยกฎหมายเนี่ยรัฐตรวจสอบเอกชนว่าคุณทำมาค้าขายชอบไม่ชอบเสียภาษีไม่เสียภาษีนี่เขาก็ตรวจสอบโดยระบบธุรกิจการค้าอยู่แล้วถูกไหมฮะครับแล้วจะให้ก็ต้องแสดงบัญชีกับใครที่ไหนจะไปที่ไหนล่ะแล้วก็ภาคเอกชนก็วัดจากนี่แหละจากภาษีบางคนรวยมากแต่ว่าพอเสียภาษีไม่เสียอะไรเลยเออแล้วรวยมาจากไหนมันตกมาจากบนหวันหรือไงนี่เขาบอกว่าข้าราชการที่มีเงินเดือน 30,000 ขึ้นไม่ได้ยื่นแบบภาษีปลายปีนะ 30,000 ขึ้นเนี่ยไม่ได้ยื่นแบบภาษีอ้างว่าเงินเดือนน้อยแล้วก็ไม่ต้องยื่นไงไม่ต้องเสียเพิ่มเพราะฉะนั้นอันนี้ทางกระทรวงคลังก็ออกมาพูดแล้วเหมือนกันว่าข้าราชการที่มีเงินเดือน 30,000 ขึ้นไปต้องยื่นเสียภาษีด้วยเพราะเขาเป็นข้าราชการจริงแต่เขาไม่ได้ทำอาชีพข้าราชการอย่างเดียวหลายคนทำธุรกิจมีรายได้เข้าเกณฑ์จะต้องพึงประเมินภาษีก็ต้องจ่ายต้องจ่ายภาษีเพราะงั้นข้าราชการก็ต้องเอาเป็นตัวอย่างแบบอย่างด้วยเหมือนกันวันนี้ลุงหมายพูดชัดมากเลยสมัยภาษีแกสั่งเลย
ในกระทรวงการคลังตอนนี้ข่าวว่าทุจริตคอร์รัปชันกันมากครับเพราะฉะนั้นภายใน6เดือนนี้อธิบดีทุกอธิบดีไปดูว่าในหน่วยงานองค์กรของตัวเองเนี่ยมีปัญหาทุจริตอยู่ตรงไหนและต้องแก้ให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ภายใน6เดือนนี้แกเด้งทุกอธิบดีเลยแกจะย้ายแกย้ายเลยแกเด้งเลยเสนอย้ายเลยแล้วก็บอกว่าไม่ใหญ่มาจากไหนก็ตามใครจะค้านไม่ให้ย้ายแกลาออกแกว่างั้นแล้วแกรู้ไหมว่าอธิบดีตัวดีแหละก็แน่นอนนะฮะนั่นแหละตัวสังคังมันเลยแหละครับเออเกาไว้ตรงนั้นน่ะนะเออไอ้ตัวนั้นแหละเกาไว้ถูกที่คันตรงนั้นหัวมันแหละหัวไม่สายหางมันกระดิกได้ไงอ่ะคุณถนอมศุลกากรสรรพากรสรรพสามิตนี่แหละลูกน้องส่งไม้ทั้งนั้นเนี่ยพวกนี้จะเก็บมาจากข้างล่างไงรู้จักใครอยู่ตม.สักคนนำข้าววายมาสักขวดก็ไม่ต้องเสียแล้วเออคือแล้วนี่นะคุณเทพไทยถ้าใครเอากันดีๆนะไอ้ประเภทว่าไปส่งนายที่สนามบินน่ะพอนายเข้าไปแล้วซื้อของมาส่งให้ลูกน้องออกมาน่ะใช่อันนี้ก็ต้องดูด้วยเหมือนกันว่าคนชาวบ้านเขาทำไม่ได้หรอครับคนมีตำแหน่งมีป้ายพิเศษทั้งนั้นล่ะครับที่เข้าไปในสนามบินแล้วซื้อสินค้าปลอดภาษีสุดท้ายก็ไม่ได้เอาออกนอกประเทศส่งกลับมาไอ้คนติดตามนะครับเอากลับมากินเมากันอยู่ที่บ้านน่ะลึกลับในสนามข่าวครับแนวหน้าคอลัมน์ฉบับนี้เขียนถึงคุณจุรินทร์ปูด้าว่าเป็นส.ส.หลายสมัยแล้วของประชาธิปัตย์กันนี่แกก็ว่างงานนะตอนนี้แกก็เหมือนกับผมแล้วว่างงานแกก็ไปเขียนหนังสือไม่เขียนการ์ตูนเหรอแกเขียนการ์ตูนแกเขียนอยู่แล้วแต่ทำเป็นหนังสือเราไม่ค่อยได้เห็นภาพการ์ตูนคุณจุรินทร์นะคุณจุรินทร์แกไปเขียนหนังสือพิมพ์อะไรสยามรัฐสมัยก่อนสยามรัฐก่อนสยามรัฐอุด้า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 ใช่ไหมฮะแต่ไม่ค่อยเห็นภาพของการ์ตูนคุณจุรินทร์นะครับเป็นได้ท่านดูอยู่ส่งมาให้เราดูได้หน่อยอันนี้แกบอกแกแวะไปไหว้พระธาตุสีโคตรบองสีโคตรตะบองสีโคตรตะบองเขาเรียกสีโคตรตะบองครับที่เมืองท่าแขกแขวงคำม่วนประเทศลาวลาวฝั่งตรงข้ามนครพนมอายุกันปีแกบอกว่าไปถึงก็ชาวบ้านชาวลาวนั่งเล่นอยู่ที่นั่นนะเป็นคนขับสามล้อแล้วทักว่าใช่คนที่อภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาปีที่แล้วหรือไม่โอ้จำได้เลยจำได้เลยพี่น้องคนลาวจำได้แล้วก็พอเปิดโน้ตบุ๊กเปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็เปิดเว็บยูทูบตอนที่อภิปรายดูด้วยนะคุณจุรินทร์บอกว่าโอ้โหนี่ไม่นึกเลยนะว่าใครจะจำใครได้มีแฟนถึงเมืองลาวแต่ว่าพอยุคสมัยแบบนี้เนี่ยจำได้ครับแล้วก็อีกคนนึงผ่องศรีเจ๊ผ่องเจ๊ผ่องผ่องศรีเจ๊ผ่องเจ๊ผ่องศรีตาราภูมิครับนะอดีตส.ส.ลพบุรีไอ้ตอนนี้แกบอกว่าแกลูกน้องเนี่ยคนที่ตัดหญ้าในสวนแกเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วลูกน้องแกไปเกี่ยวข้าวหมดเลยทำให้หญ้ารกแกบอกว่าแต่ว่าแกก็มองโลกในแง่ดีนะแกก็คิดบวกแกว่ารกก็ดีดูเขียวสวยดีแล้วแต่มุมมองใช่ไหมแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนใช่ไหมหมดเวลาแล้วนี่เห็นวนแล้วนี่ครับหมดเวลาแล้วก็เอาการ์ตูนปิดท้ายจะหน่อยได้ไหมปิดท้ายการ์ตูนของเอาของขาประจำขวดเนี่ยปกติจะเขียนด่าพวกเราอยู่เรื่อยแหละขวดเดลินิวขวดเดลินิวเนี่ยนะวันนี้ก็บอกว่ากำลังทำอะไรครับอันนี้บอกว่าเลือกตั้งนายกโดยตรงพยายามเข้นครกขึ้นภูเขากบสองตัวคุยกันเนี่ยกบสองตัวคุยกันว่าเขากำลังทำอะไรอยู่อันนี้บอกเลือกนายกโดยตรงโอ้โหอนุบอกพยายามขึ้นเข้นครกขึ้นภูเขาเลยขึ้นไหวไหมเนี่ยยากนะเข้นครกภูเขานะคือต้องยอมรับในคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองชุดอาจารย์สมบัติเสียงข้างมากเอาเลือกตั้งนายกโดยตรงนะแต่ว่าเสียงข้างน้อยเสียงดังกว่านะดังกว่าคนนอกเขาไม่เอาไงคนนอกเขาไม่เอาคงได้แค่นี้ไหมครับคงได้ประมาณนี้นะครับก็ให้กำลังใจกับพี่น้องครับชาวสวนยางชาวสวนยางสวนยางชาวใต้คิดถึงชาวใต้ทุกคนคิดถึงชาวสวนยางครับน้ำท่วมกันอยู่ครับนะครับทั้งพัทลุงสงขลานครศรีธรรมราชนะครับก็ปลอดภัยดูแลสุขภาพด้วยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ